ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้คุณค่าทางจิตใจของเรานะครับก็จะนำเสนอในรูปของแบงก์เก่านะครับซึ่งจะเก่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันเลยนะครับว่าแบงก์ที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือเนี่ยครับเป็นแบงก์1บาทนะครับแล้วก็แถมให้ด้วยแบงค์5บาทนะครับแต่สภาพของแบงค์5บาทก็คือค่อนข้างจะเสียหายหนักเนาะก็คือตอนที่ฉีกขาดนะเราพอจะรู้นะแต่พอใส่กระเป๋าไปมาหายไปครึ่งหนึ่งเฉยเลยก็คือหล่นหายนั่นเองนะครับส่วนที่ฉีกขาดไปแล้วก็ตัวนี้มันค่อนข้างจะชำรุดเยอะเพราะว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับก็เลยเกิดการชำรุดเสียหายค่อนข้างเยอะก็เลยนำมาฝากให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมๆกับใบธนบัตร1บาทของเราไปด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มธนบัตรแบบนี้นะครับตามหลักแล้วเขาจะเรียกว่าธนบัตรแบบ9นะครับธนบัตรแบบ9ความเป็นมาที่เราได้มาคุณค่าทางจิตใจตรงนี้เราได้มาอย่างไรก็คือเราได้มาจากพ่อนะครับพ่อได้เอาไว้ในหิ้งพระเนาะแล้วก็เราเห็นว่าน่าจะสะสมน่าจะไอเนี้ยแล้วก็คิดว่าเป็นขวัญถุงใส่ไว้ในกระเป๋าจะทำให้เงินทองไม่ขาดกระเป๋านั่นเองเป็นความเชื่อของเรานะครับก็เลยขอจากพ่อมาพ่อก็เอาให้พร้อมกับพระต่างๆที่เราคุยไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากพ่อนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของแบงค์ที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าตามหลักแล้วนะครับเขาเรียกว่าธนบัตรแบบ9นะครับธนบัตรแบบ9เนี่ยก็จะมี6ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่50สตางค์นะครับเป็นธนบัตรนะครับเป็น50สตางค์แล้วก็ธนบัตร1บาทนะครับธนบัตร5บาทนะครับแล้วก็ธนบัตร10บาทธนบัตร20บาทแล้วก็สูงสุดก็คือธนบัตร100บาทนั่นเองนะครับก็จะมี6ชนิดนะครับที่เป็นรูปของธนบัตรนะครับที่เป็นแบงค์เราเรียกแบงค์แล้วกันเนาะที่เป็นแบงค์แบบเนี้ยนะครับก็จะมีตั้งแต่50สตางค์เลยนะครับแต่ตัวนี้ที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นธนบัตร1บาทกับธนบัตร5บาทนะครับ5บาทจะมีครึ่งเดียวเนาะตัวนี้1บาทก็เริ่มชำรุดแล้วแหละเพราะว่ามันผ่านการใช้งานจริงเนาะที่ใช้งานตามปกติของการซื้อขายนั่นเองนะครับของการซื้อขายสิ่งของในปีเก่าๆนั่นเองนะครับซึ่งธนบัตรที่ผมนำมาเสนอเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นแบบ9เนาะก็ผลิตตั้งแต่ปี2000ไม่ใช่ดิก็คือนำมาใช้เป็นธนบัตรซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี2491นะครับก็ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันเนาะก็จะพิมพ์ที่เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นที่บริษัทโทมัสดิลาลูจำกัดหรือว่าดิลาลูจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทที่พิมพ์แบงค์ออกมานะครับซึ่งจะอยู่ตรงท้ายแบงค์นะครับตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาจะแจ้งถึงบริษัทการจัดพิมพ์นะครับแล้วก็มีอยู่ตรงนี้อยู่ท้ายๆเล็กๆนะครับก็จะเป็นบริษัทที่จัดพิมพ์นั่นเองนะครับ ช่วงที่เราอัดคลิปก็จะมีเสียงฟ้าร้องหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเริ่มกำลังจะตกมาปล่อยๆนิดนึงนะครับก็เลยจะมีเสียงฟ้าร้องนิดนึงนะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของธนบัตรก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
พระบรมฉายาลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็เขียนว่ารัฐบาลไทยเนาะธนบัตรนี้เป็นธนบัตรเดี๋ยวนะครับผมมองไม่ค่อยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับธนบัตรเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับตัวนี้แล้วก็เขียนว่า1บาทตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยณตอนนั้นก็เป็นดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับตัวนี้ท่านก็เป็นลายเซ็นของท่านนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับตรงนี้ส่วนมาด้านหลังเสียบฝาลองนะครับส่วนมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับตรงนี้เป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็มีเลข1ไทยอยู่ตรงนี้นะครับเลข1ไทยเนาะแล้วก็เลข1อาราบิกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะการออกแบบก็จะมีลายไทยล้อมรอบนะครับล้อมรอบนี่ก็คือเป็นธนบัตร1บาทของไทยเราในอดีตที่เราใช้กันตั้งแต่อดีตนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเนาะรุ่นปู่ย่าตายายที่ใช้กันมานะครับส่วนเราเกิดมาก็เรารู้สึกเราได้ใช้1บาทอยู่แวบเดียวหลังจากนั้นก็ยกเลิกเป็นเหรียญบาทใหญ่เดี๋ยวเราเอาให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะเราก็เก็บสะสมไว้เหมือนกันในตัวของเหรียญบาทนะครับส่วนแบงค์5บาทนะครับแบงค์5บาทลักษณะก็คล้ายกับเหรียญ1บาทนะครับเพราะไอ้แบงค์1บาทเหมือนกันครับเพราะว่าออกมารุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้เราให้เพื่อนๆดูในลักษณะของเก่ามากเนาะแล้วก็ทรุดโทรมตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันเก่าแล้วมันทรุดโทรมมากเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าตังค์เราแล้วก็มันมีการใช้จ่ายมีการใช้จ่ายตามปกติก็เลยทำให้ซึมโทรมเนาะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับความเสียหายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่เราก็เก็บสะสมไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมไม่ได้ออกไปไหนเพราะยังมีความคิดความรู้สึกว่าเป็นขวัญถุงที่พ่อให้แล้วก็จะทำให้เงินไม่ขาดกระเป๋านั่นเองนะครับเราก็เลยเก็บสะสมไว้นะครับนี่คือแบงค์1บาทนะครับที่สวยงามเนาะออกสีออกเขียวๆหน่อยเขียวๆฟ้าๆหน่อยนะครับลักษณะของแบงค์ครับมาดูตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นเลขอาหรับฝั่งนี้จะเป็นเลขไทยนะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขอาหรับก็จะเป็นตัวเลขบ่งบอกตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวเลขบ่งบอกถึงอะไรใครทราบก็อธิบายให้ฟังหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็น861793นะครับ861793ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเป็นเลขบอกถึงอะไรถึงจำนวนถึงอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับครับส่วนตัวหนังสือเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงข้างล่างของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็จะเป็นเขียนว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง 40,000 บาทนะครับตัวนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นการบอกถึงโทษของการดัดแปลงปลอมแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับของธนบัตรนะครับในยุคสมัยนั้นเนาะในยุคสมัยที่เริ่มมีการใช้ธนบัตรเกิดขึ้นนะครับอ
ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปคุณค่าทางจิตใจของธนบัตร1บาทที่เรามีไว้ในกระเป๋าเนาะก็เน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ว่าเราเก็บเงินเก่าไว้เพื่อเป็นขวัญถุงให้เงินไหลมาเทมาในกระเป๋าไม่ขาดกระเป๋านั่นเองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะในความเชื่อของเราก็ยังไว้และอีกอย่างหนึ่งมันก็ได้มาจากพ่อของเราด้วยที่มอบให้นะครับก็เลยเอามาเก็บไว้ในกระเป๋าของเราเป็นคุณค่าทางจิตใจคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ